Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม YYKD นะคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมแคบวันที่คู่หนึ่งนั่นเองนะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะที่ผมได้ไปเล่นด่านนี้มาเองเป็นด่านเมืองโบราณเองแต่ผมบอกไว้ว่าผมเก็บกล่องสองกล่องนั้นไม่ได้อะก็คือคนก็ถามว่าพี่การกระโดดเก็บกล่องเนี่ยมันกระโดดอย่างนั้นถูกแล้วนะพี่กระโดดตกไปตั้งสองรอบเลยพี่ตั้งใจแกล้งกระโดดตกหรือเปล่าเนี่ยก็บอกไปเลยฮะคือผมไม่ตั้งใจแกล้งกระโดดตกนะคือมันตกไปเองฮะใครจะไปโง่แกล้งวะเอาง่ายฮะผมอยากจะเก็บกล่องให้ครบใจจะขาดใครจะไปแกล้งวะเอาง่ายคือแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะก็คือแบบผมกระโดดไปปุ๊บแล้วมันตกลงมาน้ำอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าจอยผมเนี่ยอนาล็อกมันเสียนะผมก็เลยไปซื้อจอยใหม่มาเรียบร้อยเลยฮะตอนนี้อนาล็อกผมก็แบบดีแล้วผมไปซื้อจอยใหม่ไงอนาล็อกผมมันดีแล้วตอนนี้นะอนาล็อกผมก็แบบไปซื้อใหม่แล้วอนาล็อกมันก็แบบเป็นจอยใหม่อ่ะผมไม่มีเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนะคือผมได้ไปซื้อจอยอนาล็อกเอาใหม่นะไปซื้อจอยใหม่แล้วแหละอนาล็อกมันก็ใหม่ด้วยใช่ไหมเออไม่งงนะผมก็จะเล่นให้ดูรอบนึงแล้วกันนะว่าผมจะเก็บกล่องอันนี้ด้วยอันนี้คือแบบว่าอนาล็อกผมดีนะผมไปซื้อจอยใหม่แล้วโอเคคงจะไม่พลาดแล้วโอเคแล้วผมก็โหลดเซฟใหม่ด้วยครับป๊อกจะกลับไป4ตัวเท่าเดิมผลไม้มีศูนย์ลูกนะก็บอกไปเลยนะฮะว่าผมไม่ได้แกล้งกระโดดตกนะคือแบบจอยผมมันไม่ดีไงโอเคอันนี้คือผมไปซื้อจอยใหม่แล้วฮะจอยผมดีแน่นอนฮะผมจะกระโดดพลาดเพราะว่าแบบว่าผมอาจจะแบบกระโดดไม่ถึงนะเพราะว่าแบบจอยผมไม่ดีไงอะไรเงี้ยอันนี้คือน่าจะกระโดดถึงอะไรฮะโอเคแต่ผมรู้แล้วสเต็ปการกระโดดเก็บกล่อง2กล่องไหนน่าจะเก็บตรงนี้นะฮะโอเคโอเคนี่ไงถึงแล้วโอเคเมื่อกี้แบบว่าตอนแรกจำได้ไหมที่ผมแบบเล่นแล้วอะเห็นหน้าตกเลยเฮ้ยนะฮะก็จำได้ไหมว่าตอนผมเล่นปุ๊บเนี่ยตอนผมเล่นใช่ไหมแถวแรกๆเลยคือผมไม่รู้จังหวะในการกระโดดไงผมกลัวกระโดดพลาดแล้วมันตกไงอะไรเงี้ยเอาง่ายๆครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ว่าผมจะกระโดดผ่านหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือผมมั่นใจแล้วเขาบอกว่าพี่กระโดดเงี้ยถูกแล้วคือกระโดดเก็บอย่างนี้เลยนะฮะมันไม่มีแบบขี่ยานมารับหรืออะไรไม่มีฮะคือกระโดดเก็บอย่างนี้เลยนะฟุ๊บโอเคถึงแล้วนะเมื่อกี้แบบว่ามันตกพลาดไงเพราะว่าจอยผมมันไม่ดีไงก็ขออภัยด้วยโอเคผมที่ผมก็เก็บได้แล้วนะฮะแล้วขากลับเดี๋ยวจะขับยังไงอ่ะตายไปรอบนึงนะฮะไอ้ตรงจังหวะกระโดดมานี่ไม่เท่าไหร่นะฮะไอ้ตรงจังหวะที่เขาบอกว่ากระโดดแบบยังไงอ่ะไอ้จังหวะที่เขาบอกว่ากระโดดแบบเก็บมันยังง่ายๆอยู่ฮะไอ้กระโดดขามขาไปใช่ไหมแต่กระโดดขากลับจะกระโดดยังไงขากลับก็แบบนี้ไงฟึบนี่ฮะเป็นไงล่ะขากลับโถกระโดดกลับมาง่ายๆเลยฮะมันมีกล่องให้กระเด้งอยู่ก็รู้อยู่เอ้ยเดี๋ยวกูลืมไปว่าถ้ากูเก็บไม่ครบไอ้กล่องก็เอาไม่อยู่ดีเว้ยใช่ว่ะผมก็ลืมไปว่าเฮ้ยถ้าเก็บกล่องไม่ครบมันก็ไม่ได้เพชรอยู่ดีเว้ยฟึบโอเคถึงแล้วนะฮะโอเคแล้วผมปั่นกล่องจะกลับยังไงวะเนี่ยยังไงดีวะเอาแล้วกูเนี่ยมันก็กลับได้แค่นี้ฟึบเห็นนะนี่ก็เอาไม่ได้แล้วฟึบโอเคนะฮะอ๋อผมรู้สึกกระโดดแล้วต้องกระโดดแบบนี้นะโอเคแล้วขากลับจะกลับยังไงอ่ะเขาบอกให้ปั่นกล่องไปเลยปั่นกล่องไปเลยอ่ะบ้าหรือเปล่าฟึบฟึบโอ้โหเอาตายแล้วจะกลับไงอ้าวแต่เห็นนะเอ้ยขากลับมันยากว่ะตายไปตัวงด้วยเอาไงอ่ะแต่มันมีวิธีกระโดดหลายกระโดดและมีหลายวิธีนะกระโดดตรงนี้กระโดดได้ผมจำไม่ผิดนะไม่ถึงนะตรงนี้ไม่ได้นะฮะกระโดดนี้มันถ้าจะปลอดภัยฝ่าไหมคือกระโดดนั้นคือผมเสียวตกอ่ะเนี่ยแบบนี้นะเมื่อกี้กำลังได้เลยนี่ดิอันนี้ไม่ถึงนะไม่ได้ว่ะผมว่ากระโดดง่ายกว่ามั้งกระโดดง่ายคือมันเสี่ยงตกมากกว่าแต่ขากลับก็กระโดดมาไม่ได้อยู่ดีเอาง่ายโอเคเห็นนะไม่ถึงอยู่ดีนะเอาวิธีนี้ดีกว่าลองหลายวิธีดูนะโอเคเอ้าไม่ได้อยู่ดีอะไรวะเอ้ามันติดข้างบนเห็นไหมเออว่ะเห็นนะไม่ถึงอยู่ดีฮะเอาทีอ๋อผมรู้ทำไงยังไงรู้แล้วรู้สูตรแล้วนี่ไงต้องปั่นกล่องข้างล่างก่อนนะฮะหรือเปล่าวะไม่ได้อยู่ดีว่ะเห็นนะอ้าวกลับไม่ได้อ้าวตกเฉยเลยเอ้ยนี่คือผมไม่แกล้งตกนะคือมันตกจริงฮะแบบนี้วะโอเคไม่ถึงอ่ะยากจริงไหม
มจะแกล้งทำไมก็คือผมพลาดจริงๆฮะผมไม่ได้แกล้งนะฮะบอกว่าผมแกล้งเว้ยไม่ได้แกล้งมันพลาดจริงๆฮะจอยผมไม่ดีแต่คือผมไปซื้อจอยใหม่ด้วยเมื่อกี้ขนาดผมจอยดีผมยังพลาดเลยคือแบบว่าผมจะกระโดดกลับมาปุ๊บแม่งแบบไปเสือกตกเฉยตรงนั้นเหมือนมันเป็นอาถรรพ์นะผมต้องตกตายทุกทีตรงเนี้ยฟึบเห็นไหมเออแบบนี้ง่ายกว่าผมว่าง่ายยากกว่าฟึบนี่ไงพาแล้วโอ้เจ๋งโถเอ้ยกูคิดต้องนานโอเคผ่านแล้วนะโอเคงี้ผมก็ต้องคงต้องได้เก็บเพชรได้ครบแน่นอนโอเคเพราะผมเล่นแบบไม่ตายเลยด้วยเอ้ยเล่นแบบตายเอ้ยแล้วก็ตายไปหลายรอบนี่ว่ะเออว่ะต้องเล่นแบบไม่ตายเลยอ่ะโอเคผมก็ลืมไปว่าผมตายไปหลายรอบนี่ว่ะนะก็อดเพชรอยู่ดีฮะแบบเกียร์สวยดีนะเออเมื่อกี้ใช้ได้ว่ะฟึบโอเคนะเออเงี้ยเราก็เด้งขึ้นมาเมื่อกี้นะต้องปั่นในจังหวะที่แบบกระโดดพอดีเป๊ะจะได้ท่านั้นเมื่อกี้นะก็คือกระโดดหมุนหมุนครั้งนึงปุ๊บอ่ะก็จะสอดสเต็ปในการกระโดดตรงนี้ให้นะก็คือเนี่ยกล่องมันจะเด้งอยู่ใช่ไหมฮะเออนั่นแหละมันมีวิธีกระโดดอยู่นะฮะก็คือแบบกระโดดปุ๊บกะจังหวะตัวที่มันกระโดดลงมาอีกรอบนึงอ่ะกะจังหวะให้ดีแล้วก็ปั่นนะพอปั่นปุ๊บกดกระโดดทันทีเลยฮะจะเป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมแบบเนี้ยเออนั่นแหละโอ้เจ๋งมากเลยโอเคฮะเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วเออนะฮะต้องเล่นเก็บเพชรด่านนี้ให้ได้ฮะเมื่อกี้ผมเก็บไอ้กล่อง2กล่องไม่ได้ไงเก็บยังไงไม่รู้อ่ะคือพลาดตกตายไป2 3รอบแล้วไงแต่ผมก็ได้ป๊อกคืนแล้วได้คุณคืนแล้วเห็นต้องรีบๆหน่อยนะฮะฟึบฟึบอ้าวนั่นไงมันพลาดตรงนี้อีกโอ้ยตายแล้วนะแต่เอาง่ายๆคือมันก็ยากอยู่ดีเออนั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วต้องฝึกต้องฝึกเล่นนะต้องฝึกเล่นนะเล่นแรกๆไม่เก่งเล่นแรกผมก็ไม่เป็นนะต้องฝึกเล่นเอานะแรกๆผมก็ตายประจำย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ต้องมาตกปั่นเมื่อกี้นะฟึบไม่ถึงไม่ได้มันต้องปั่นกล่องไปด้วยมันต้องปั่นปุ๊บแล้วกระโดดปั๊บเลยพอกดจังหวะที่แบบมันเด้งกลับมาปุ๊บก็ต้องปั่นกล่องทิ้งแล้วก็กระโดดเลยเห็นไหมเนี่ยอ้าวไม่ถึงเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วผมต้องฝึกใหม่แล้ววะเออบางครั้งมันก็จังหวะมันปั่นก็ไม่โดนนะฟึบโอเคนะโอเคจอยผมแบบธรรมดานะไม่มีแบบอนาล็อกเสียอะไรนะเพราะจอยผมเป็นจอยถูกจอยกากๆนะซื้อมา160 บาทนะเออของยอมรับเลยของโอเคนะฮะกระดัวมากอะเล่นแบบเล่นแป๊บเดียวอนาล็อกแบบมันค้างอะฮะอนาล็อกไม่ดีเลยนะจอยผมถูกอะอนาล็อกมันเลยไม่ดีไงฮะโอเคใหม่นะเอ้าไม่ขึ้นอีกตายแล้วเอ้าอะไรวะจนโมโหแล้วเนี่ยเห็นไหมมันไม่ถึงจริงฮะขาเก่ามันเป็นอะไรวะยากยากเย็นมากเอาง่ายคือโคตรยากฟุ๊บไอ้ขาไปได้อยู่อะแต่ขากลับเนี่ยมันจะพลาดอะดิเนี่ยไม่ถึงแยะอะไรวะเนี่ยเห็นนะโอ้ยเดี๋ยวส่วนตัวนะเว้ยตายเลยเอาไงดีคือผมเอาได้ก็จริงนะแต่ขากลับมันกระโดดแบบไม่ได้อะมันไม่เหมือนกับจังหวะขาไปขาแรกขาไปมันง่ายมากไงขาไปจังหวะมันได้ครับพอขากลับปุ๊บจังหวะมันคนละจังหวะมันจะเปลี่ยนเลยโอเคโอเคอ่ะเอ้านั่นไงโอ้ยตายแล้วแล้วส่วนตัวด้วยนะเว้ยขอแล้วเข้าใหม่เลยโอ้แล้วส่วนตัวได้เอาไงดีไอ้ขาไปยังได้อยู่นะคือขาไปผมคล่องแล้วอะแต่ขากลับมันไม่คล่องอะดิมันไม่ง่ายเหมือนขาไปนะฮะเออนั่นแหละใช้ได้เออไปเรื่อยอย่าตายนะเว้ยมึงตายมึงหมดเลยนะเว้ยถ้าตายเราเดี๋ยวแพ้นี่ว่ะเพราะว่าป๊อกเหลือศูนย์ตัวแล้วเกมโอเวอร์เลยถ้าผมตายนะภาพนี้มันเล่นยากจริงๆอะคือต่อให้โหลดเซฟมาใหม่แบบมีป๊อกสัก99ตัวนะฮะ
แม่งหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหรือยังไงก็แล้วแต่นะป๊อกสัก99ตัวป๊อกเต็มเลยนะฮะป๊อกตันอะต่อให้โหลดเซฟใหม่ป๊อกจะกลับมา4ตัวเท่าเดิมแม่งยากตรงเนี้ยปั่นแม่งเลยกูรีบอยู่กล่องตรงนี้ผมลืมบอกไปนะว่ามีกล่องเครื่องหมายอัศเจรีย์อยู่นะเห็นไหมนั่นแหละกล่องนะโอเคนะผมต้องไปปั่นกล่องข้างบนอยู่นะฟึบนี่ทำไมกล่องเครื่องหมายอัศเจรีย์เครื่องหมายตกใจนั่นเองโอเคเรียบร้อยไม่งั้นถ้าไม่เก็บกล่องตรงนี้ปุ๊บนะไอ้กล่องตรงนั้นน่ะไอ้กล่องไม้อะที่เป็นกล่องเปล่าขาวๆนะมันจะไม่โผล่ขึ้นมาเป็นกล่องไม้นะโอเคต้องไปปั่นกล่องเหล็กก่อนนะกล่องไม้จะโผล่มาวันนี้แหละรีบไปให้ง่ายๆแล้วเข้าใจง่ายๆกันโอเคก็ตรงนี้แหละคนจะไม่รู้ก็คือแบบให้กระโดดเหยียบกล่องปุ๊บแล้วขึ้นไปขึ้นเอาหัวเนี่ยไปชนกล่องข้างบนเนี่ยโอเคปุ๊บพอทำสำเร็จปุ๊บหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพราะมันมีจุดซ่อนอยู่ไงจุดซ่อนของเกมอย่างนี้เออนะแต่ว่าได้หมดแล้วเห็นไหมกล่องไม้จะโผล่มาแล้วนะเจ๋งเลยจริงเลยไปเลยโอเคแล้วเราห้ามตายด้วยนะโอเคนี่ไอ้หมันไส้จริงๆเลยไอ้ขังข้าวเนี่ยผมเกลียดสุดละนั่นแหละสักทีเถอะอีกแล้ววะขังข้าวเนี่ยผมเกลียดจริงๆเลยมันทำให้ผมตายไปหลายรอบแล้วแล้วจะพลาดอีกครั้งนึงแพ้เลยนะเว้ยต้องกระโดดเก็บไอ้กล่องยากันใหม่มึงจะเรียกอีกนานไหมรำคาญมึงแล้วเอ้าตายแล้วแล้วขากลับจะกลับไงอ่ะเฮ้ยเราไม่ต้องเอาโบนัสก็ได้ดีกว่าแต่จะเอาให้ดูฮะเพราะว่าเอาโบนัสเพิ่มป๊อกด้วยป๊อกผมยังน้อยอยู่เอ้าเฮ้ยเกมค้างเฮ้ยดีมั้ยบ้าจริงเลยอ้าวโถ่ตายช่างแม่งเหรอโถ่เวรกรรมจริงๆเลยว่ะผมจะเอาโบนัสไงผมไม่น่าเสี่ยงกับโบนัสเลยว่ะคิดว่าโบนัสมันจะเพิ่มปอกให้ผมปรากฏว่าผมต้องเริ่มใหม่เพราะว่าเอาไอ้กล่องนั้นไม่ได้อยู่ดีหรือว่าโหลดแล้วเริ่มใหม่ดีวะโอเคเริ่มใหม่นะฮะผมรู้เทคนิคการเอาแล้วแต่ว่าขากลับมันกระโดดไม่ได้นี่แหละมันยากตรงนี้แหละโอ้ทำไงวะเนี่ยนี่อ่ะฮะมันปั่นกล่องไม่ได้ยากจริงๆเลยเออได้แล้วคราวนี้ห้ามตายนะเว้ยมันยากจริงฮะปั่นปุ๊บกระเด็นปั๊บผมจะห่วงเอาโบนัสไงคือไอ้โบนัสของไอ้ด็อกเตอร์ในตัสเนี่ยแม่งให้ป๊อกเยอะมากให้ป๊อกโคตรเฟือให้ต้อง 5-6 ตัวเลยฮะคือเยอะมากนะถ้าเก็บของมันไว้จะคุ้มกว่านะเพราะได้ป๊อกผมเหลือน้อยมากเผื่อโอกาสเกมโอเวอร์ก็มีสูงนะนี่ผมจะกลับไปเก็บไงคือมันกระโดดพลาดไงแม่งเวรกรรมชิบหายเกลียดมึงจริงๆเลยข้างคาวเนี่ยโคตรเกลียดเลยปั่นไปเลยก็ได้รีบละไปรีบไปลำคามจนคนแล้วนะเว้ยเดี๋ยวปั่นมันนะฮะไม่มีอากูอยู่มันไส้แม่งเหลือเกินนั่นแหละเอ้ยนั่นไงโถยข้างข้าวมึงเนี่ยมันเสือกจริงๆเลยโถเอ้ยข้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ผมโคตรเกลียดเลยนะแม่ขี่เมื่อกี้กำลังดีอยู่แล้วเชียวแม่งไม่น่าเลยเอาไหมผมรีบแล้วนะไอ้นี่ปั่นไม่ได้นะคือปั่นปุ๊บปิวปั๊บอ่ะไปเลยมันไส้มึงจริงข้างคาวเกลียดมาก
สักทีเถอะผมตายไปหลายรอบแล้วฮะไปที่ผมไปปั่นพวกผมมันไส้เป็นไงจังหวะที่ปั่นตัวมันน่าถือว่ายากมากเพราะมันมาหลายตัวนะฮะทีสักทีเถอะมันไส้มานานแล้วจังหวะจะพลาดแล้วตัวเนี้ยโอเคได้ของอยู่โอเคต้องดูจังหวะให้ดีด้วยโอเคเอ้าผมรีบมากไปไหนนะรีบจะทำให้พลาดนะเว้ยฟึบ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 โอเคใช้ได้อยู่ผมต้องรีบเหมือนกันนะฟึบมาดิผมตายไปหลายตัวมากเลยเจ็ดได้ปอกแล้วดีมากปั่นในกล่องเหล็กไว้ดีแล้วมันจะได้ทำให้กล่องที่แบบล่องหนอยู่ปรากฏตัวออกมานะหรือไม่ก็กล่องปลาหัวขาวเนี่ยปรากฏตัวออกมาได้กระโดดปั่นไปเลยนะฮะปั่นมันไม่ได้คือปั่นก็ปิวปั๊บอะกระโดดปั่นดีกว่าไอ้นี่เป็นกล่องลายนะฮะกล่องลายต้องกระโดดเหยียบแต่กระโดดเหยียบไม่ได้ได้ก็ผลไว้ลูกเดียวนี่เป็นโบนัสใช่ไหมโบนัสด้วยก่อนดีมากโถ่ระเบิดไปเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับในการเล่นโบนัสนะฮะโหตรงที่ยากสุดเลยตรงนี้ฟึบป๊อกมาทีเถอะรีบไปเลยรอหน่อยรอหน่อยมึงอย่ารีบมากหรอกมึงจะโดนไปถึงเส้นชัยอยู่แล้วเจ๋งนั่นแหละก็โถยิ่งกาไอ้ทั้งคราวอีกแล้วเซฟไปเลยใช่ได้โอเคมายิงกาเห็นท่านชายแล้วเห็นไหมเจ๋งเลยไอ้ยิงกามันจะไปไหนไอ้ลืมไปโถ่เอ้ยกูก็ตกปั่นมันโถ่กูไปพลาดแต่ตอนแรกกูต้องมาพลาดตอนสุดท้ายเกมอีกตอนแรกกูพลาดนี่ไม่เท่าไหร่นะเว้ยกูพลาดตอนท้ายเกมอีกโถ่คือมันต้องแบบว่าต้องกระโดดเหยียบไอ้กิ้งก่าอ่ะแล้วก็ขึ้นไปปั่นกล่องข้างบนนะไม่ให้มันกระโดดไปถึงนะฮะคือมันต้องมีตัวช่วยไงไอ้กิ้งก่าอ่ะมันช่วยทำให้เรากระโดดขึ้นไปปั่นกล่องไอ้กล่องเหล็กข้างบนได้นะทำให้กล่องขาวปรากฏตัวมาใช่ไหมผมมันพลาดไงโถ่เวรสายโอ้อะไรแม่งวะเล่นแบบไม่ตายเลยเนี่ยพลาดไป2กล่องแกเนี่ยชัดเจนนะ2กล่องอีกตามเคยนะไม่พลาดตอนเริ่มต้นเกมก็พลาดตอนท้ายเกมขออภัยด้วยฮะแล้วคลิปนี้ผมไม่เล่นอีกแล้วฮะผมไม่เล่นอีกรอบแล้วมันเสียเวลามากแล้วมันเกิน10นาทีแล้วแล้วผมค่อยกลับมาเล่นที่หลังกันแล้วกันนะด่านนี้โอเคก็ได้ค่อยกลับมาเล่นตอนท้ายเกมไอ้ด่านนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเล่นมากไปหน่อยมันจะหัวร้อนมากกว่านี้คิดไม่ไหวแล้วกดไปเลยโอเคนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะขอบคุณที่ตามชมฮะโอเคบ๊ายบายไปละสวัสดีฮะ